สวัสดีครับเวอร์นิวส์นะครับกับอจต. FC นะครับวันนี้ปิดท้ายค่ำคืนนี้คืนนี้ฮอลโลวีนนะครับแฮปปี้ฮอลโลวีนกันด้วยนะครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องฮอลโลวีนมาฝากกัน2ข่าวนะครับข่าวแรกครับแพทย์ในสหรัฐนะครับเตือนภัยครับก็บอกว่าภัยบนท้องถนนในวันฮอลโลวีนในอเมริกาเนี่ยมันน่ากลัวซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเด็กๆก็จะเดินไปบนท้องถนนคนขับรถมาบางทีมองไม่เห็นบ้างก็ชนกันไปอะไรกันไปเรียกว่าสถิติเสียชีวิตมากที่สุดเลยนะครับในช่วงฮอลโลวีนในอเมริกาคล้ายๆกับปีใหม่บ้านเรานั่นแหละนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องน่าเศร้าครับเซี่ยงไฮ้ไม่ได้ฉลองฮอลโลวีนครับเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าทางการเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้แต่งกายฉลองฮอลโลวีนเพราะว่ากลัวว่าจะมีการชุมนุมกันประท้วงกันเพราะตอนนี้ที่เซี่ยงไฮ้ก็มีหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสำคัญคือว่าถ้าให้แต่งกายแฟนซีเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนแต่งกายเป็นหมีภูมันก็จะยุ่งทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าหมีภูเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนที่โดนล้อว่าเหมือนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไงครับเพราะฉะนั้นตัวการ์ตูนหมีภูเนี่ยโดนแบนแบบออนไลน์เลยอะใครเอาขึ้นไปแบบนี้ในจีนเนี่ยโดนแบนเด็ดขาดเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฮอลโลวีน2ฝั่งของโลกฝั่งหนึ่งในอเมริกาแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ครับ